เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอเมริกันทรัคซิมูเลเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเบาไหมเปล่าผมปรับไว้ซะเบาเชียวนะฮะอยู่ประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะตอนนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมอยู่ใน My Life นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนใน My Life ด้วยนะฮะช่วงนี้ก็น่าจะสตรีมกันบ่อยขึ้นนะไปซื้อจอยพวงมาลัยมานะฮะมาเพื่อนเล่นเกมขับรถบรรทุกนี่แหละครับอเมริกันทรัคซิมูเลเตอร์นะฮะเป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งซื้อเกมมาเมื่อกี้เลยนะครับแต่ก่อนเล่นแต่ยูโรทัคซิมูเลเตอร์นะครับฉะนั้นการเล่นซีรีส์นี้เนี่ยเราจะดูได้ว่าเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนนแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนานๆของเรานะฮะฉะนั้นก็จะเน้นการพูดคุยกับคนในไลฟ์มากกว่านะครับผมฉะนั้นรอบนี้ทำไมกูฉะนั้นบ่อยจังวะมีอะไรเราต้องคุยกันนะเราต้องสัญญากันก่อนนะว่าเราจะนั่งคุยกันนะครับเราจะนั่งคุยกันนะครับผมเพื่อที่จะสบายใจก็สวัสดีมิสเตอร์บีไลนิ่งสวัสดีเมื่อกี้ใครอ่ะฟิชช่าด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาล่อไป3ทุ่มครึ่งแล้ว3ทุ่ม45แล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่คุยกับผมนานแค่ไหนนะครับเออจริงๆผมต้องกะจะเปิดกล้องอยู่แหละแต่ผมหาเว็บแคมผมไม่เจอนะครับจัดเลยดีกว่าฮะตอนนี้ผมก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิตอนนี้เราอยู่ในประเทศอเมริกานะครับผมอยู่เมืองที่ชื่อว่าเรโนนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะแต่อยู่ในรัฐเนวาดานะครับผมเนวาดานะครับตอนนี้เราจะต้องไปที่ไหนสักที่นี่เควสแรกเลยนะฮะของเมืองเลยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะรู้แต่บันบอกให้ไปที่นี่ก็ไปฮะเชื่องครับเป็นคนเชื่องนะฮะไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่ามีอะไรนะครับมองดูวัวอู้ครับมองดูวัวแม่งแย่มากนะครับเร็วมากนะฮะสตาร์ทเครื่องครับไปปกติผมจะเล่น3จอนะแต่รอบนี้ผมเล่นเหลืออยู่2จอนะครับผมเอ้ยจอเดียวดิไม่ใช่2จอนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำไมมึงไม่ทำกูเกิดดีๆวะเนี่ยมึงจะให้กูมากลับรถทำไมเนี่ยเพราะสตรีม3จอนี้เพื่อนๆก็คงจะมองกันไม่เห็นนะฮะดูไม่ได้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เห็นกระจกข้างวะอ๋อผมไปเลื่อนเมาส์นี่ไงโอเคมันต้องอยู่ประมาณนี้ให้เห็นกระจกข้างด้วยโอเคละได้อยู่ไปละครับวิ่งเลยครับชึบซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แต่ EP ที่จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันกำหนดไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหรถเรายาวมากเหมือนกันเนี่ยและที่แน่นอนนะครับหน่วยในเกมภาคนี้จะเป็นไมล์นะครับผมไม่ใช่กิโลนะฮะตามหลักของอเมริกาเลยนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ต้องขับเลนขวาด้วยพวงมาลัยอยู่ซ้ายนะฮะผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับไปละโค้งแรกของชีวิตกูจะรอดหรือกูจะล่วงก็ดูกันตรงนี้แหละไปละฮึดชึบรอดครับสวยงามครับปีนไปแล้วครับข้างหลังคอนเทนเนอร์บวกอะไรให้บวกอะไรวะฮะสวัสดีครับอดอล่าโหนึกว่าจำผมไม่ได้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรถบรรทุกดิทรัคแปลว่ารถบรรทุกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะสวัสดีอัมแชร์ด้วยไฟแดงวัวแต่หันไปอ่านแชทแล้วกูจะเลี้ยวครับเลี้ยวเลนเลี้ยวเลน2ด้วยนะโคตรโหดอะนะแม่งอันแรกกูก็จะเอาไปแล้วนะเดี๋ยวเลนสองครับประสบการณ์ครั้งนี้ไปละเลี้ยวแล้วครับเขาต้องเข้าใจเราไงเลี้ยวเลนขวาเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้รถเรายาวเราต้องเลี้ยวจากเลนซ้ายนะฮะสวัสดีเวอร์ซ่าด้วยครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครต้องขออภัยด้วยนะครับอะไรอ่ะอ๋อเจอคนขายรถบรรทุกใหม่นะครับผมนี่ไปครับชิวๆนะฮะขับไปอันนี้เราจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรู้แต่ว่าห่างอยู่4ไมล์นะครับผมไม่ไกลนะครับไฟเขียวพอดีครับไปนะฮะตอนนี้จำกัดความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงนะกูล่อไป32เลยครับเหยียบไม่พักเลยฮะ
30ก็ได้อ๋อนาวากัสนี่เองนะครับผมเอากี่เสาตายหาแล้วโอ้ผมไปเล่นโปรเจกต์คาร์มาผมเพิ่งซื้อโปรเจกต์คาร์มาเล่นอุ้ยเกมแม่งโคตรมันเลยอ่ะเออไว้วันไหนจะลองสตรีมให้ดูนะฮะเราเพื่อนๆจะอ้วกไปตามๆกันนะครับผมเล่นเองผมจะอ้วกเลยอย่าด้วยกูมาก่อนกูทางหลักนะฮะนี่อย่าเลี้ยวมานะครับพี่โน้ตมีป้อมตำรวจให้ชนเปล่านั่นหาเรื่องให้กูอีกแล้วนะฮะแย่มากนะครับไม่เป็นไรไปครับค่อยๆไปฮะขับไปเรื่อยๆชึบตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเกมแนวนี้กูก็เล่นได้แล้ว40ไมล์อีกแล้วครับแหมแก๊งซิ่งนะฮะช่วยไม่ได้ขาซิ่งนะขับเร็วโหเห็นรถตำรวจนั่นไหมเดี๋ยวแล้วเว้ยฟึบพ้นเปล่าพ้นเปล่าต้องดูข้างหลังด้วยนะครับเพราะรถเรายาวมากเลี้ยวมาแล้วครับยังไม่ชนอ้าวเห็นไฟเหลืองก็ไปได้ไงใช่ป่ะเคยได้ยินป่ะกฎจราจรพื้นฐานไฟเขียวเนี่ยแปลว่าไปได้ไฟเหลืองเนี่ยครับแปลว่าให้รีบไปนะฮะแต่ถ้าไฟแดงเนี่ยก็คือถ้าจะไปเนี่ยก็ไปได้นะฮะ ใช่ป่าววะแต่ตอนนี้ไฟแดงครับอ้าวไอ้นั่นฝ่าไฟแดงฮะไอ้รถคันฟ้าฝ่าไฟแดงครับเห็นไหมตำรวจไม่เห็นหรอมันฝ่าไฟแดงเหรอเฮ้ยมึงไม่จับมันเหรอโอ้โหแย่มากนะฮะมันฝ่าไฟแดงกันหน้าต่อตาเลยเนี่ยท้าทายอำนาจตำรวจมาก เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วผมต้องเลี้ยวซ้ายแยกหน้าใช่ไหมหรือผมต้องเลี้ยวเข้านี่เลยอ่ะนี่ผมมาส่งรถเหรอแล้วทำไมไม่ให้กูเข้าอันนี้เลยอ่ะมันให้กูเข้าข้างหน้าทำไมอ่ะฮะเอ้าทำไมอ่ะทำไมทำเงี้ยแย่มากนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปละโอ้ยขับด้วยพวงมาลัยที่มันฟินกว่าจริงครับเฮ้ยมันฟินจริงๆนี่มันหมุนตามพวงมาลัยผมเลยอ่ะแล้วดูโอ้โหแม่งใช่เลยนะฮะถึงแล้วนะครับส่งของครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปจอดยังไงวะอ๋อจะให้เราไปถอยส่งของสวัสดีครับหนุนุงนัดนะฮะอ้าว ทำไมดูไม่ไหวอ่ะมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเอาอันไหนดีอ่ะเราจะโชว์ความสามารถมะฮะเอาเว้ยโอ้โหมึงอยู่นู่นเลยตายห่าตายห่าครับคลิปนี้ฮะจะเป็นคลิปที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะกูมัวแต่ถอยเนี่ยแหละฮะเอาฝั่งไหนดีวะเอาแล้วครับเฮ้ยมันรูปกระจกทำไมไอ้นั่นทำความสะอาดกระจกเหรอเดี๋ยวนะมันต้องส่งข้างหลังเราฉะนั้นเราเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเออแป๊บนึงนะถอยก่อนถอยยาวๆครับออกไปออกถอยไปมันเข้าทางนี้ไม่ได้ครับมันชันเกินไปครับโค้งครับไม่ใช่ชันดิกูไม่เอาโอ้โหใช้คำว่าชันกับโค้งมันแคบไปเออนะชนเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยแหมผมนี่ก็น่าจะยังได้อยู่นะหักขวาละเออต้องมาทางนี้นี่แหละโป๊ะเช๊ะเลยแล้วก็ต้องตั้งให้ตรงเปิดไฟพามาก่อนขอพามาหน่อยนะเฮ้ยขอออกก่อนบีบแป๊บนึงมีรถปะวะ
ไม่มีขอแป๊บนึงดิเออขอแป๊บเดียวนั่นแหละกูสันดานคนไทยครับชึบผ่าแม่งตรงเนี้ยแล้วถอยเข้าครับบีบแต่ไล่กูแล้วครับครับขอโทษครับเฮ้ยมันต้องถอยฝั่งไหนวะฝั่งนี้ป่ะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อให้มันไอ้นี่หันไปฝั่งโน้นเออแต่กูเนี่ยจะหันไปฝั่งไหนเฮ้ยเฮ้ยเออแล้วก็หักกลับดิหักกลับตายห่าเออแม่งกดแต่ไล่เลยพลาดเพราะมึงกดแต่นี่แหละไอ้บ้าเอ้ยนะกดแต่ไล่ใหม่วะโอ้โหกูไม่น่าเลยชีวิตเออเนี่ยถอยตรงๆเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นผมเปล่าเสียงในเกมดังไปป่ะไอ้เสียงในเกมเบาไปป่ะผมกลัวเสียงผมดังไปอ่ะเสียงในเกมเบาไปป่ะจะได้เพิ่มเสียงครับไม่ใช่อะไรหรอกโอเคคราวนี้หักกลับนิดเดียวไม่เจ็บเดี๋ยวก่อนขอดูหลังรถหน่อยดิเออนี่เชิบตรงปะวะตรงแล้วบ้างพอแล้วบ้างโอ้โหตรงปะวะ ไม่รู้ไอ้มึงเบี้ยวไป2เซนเองไอ้บ้ากูเบี้ยวแค่นี้มึงไม่ให้กูเหรอวะอีกทีให้กูสคริปผมสคริปตอนนี้ทันไหมครับไม่ทันแล้วเหรอยังไงก็ต้องทำแล้วใช่ไหมอีสมัตแล้วใช่ไหมให้ปะวะเดี๋ยวใจเย็นนะครับผู้ชมครับใจเย็นนะครับผมต้องทำได้ครับผมต้องทำได้ ไม่ต้องหันทางไหนวะต้องหันทางซ้ายใช่แล้วโอ้Dream come true. I can't make it. อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอ้โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยได้แล้วได้แล้วกูส่งมึงตรงเนี้ยช่างมึงแล้วกันยอมครับยอมโอ้จ็อบแรกเราผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไปผมกด enter โอ้คือไอตอนขับมาเนี่ยมันไม่ยากเลยครับมันลำบากตอนจอดนี่แหละฮะนี่คือเฮดควอเตอร์ของผมเองโอ้เฟี้ยวไหมล่ะนะมันกะละที่เบสิกมากๆที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้นี่เรายังไม่มีรถที่จะเอามาจอดเลยอ้าวแล้วเมื่อกี้รถใครกลัวรถใครไปชนมาผมว่ารถใครไปชนมาครับอ๋อดูหน้าผมเทเปล่าดูอ้อเฟี้ยวเสียงเกมเบาไปเปล่าถามก่อนเผื่อเสียงเกมเบาไปเบาป่ะ
บอกด้วยแล้วกันนะครับกำลังดีแล้วใช่โอเคฮะเอาละต่อมาอะไรอ่ะก็ออกต้องเราต้องเก็บตังค์ซื้อก่อนนะตอนนี้เรามีตังค์เยอะมากครับอุ้ยเรามีตังค์ต้องพันกว่าดอลเงี้ยอ๋อเราไปซื้อรถดีกว่านะฮะอ้าวกูจะไปซื้อที่ไหนอ่ะบายออนไลน์ครับบายออนไลน์อ๋อต้องเป็น trust customer only นะฮะไปดูรถยนต์ของเราครับไปดูรถเรามีต้องพันดอลต้องซื้อได้แน่ๆนะฮะชิปหายมึงลดหรือเครื่องบินมึงแพงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นแสนโอเคครับเราไปกลับไปวิ่งงานเหมือนเดิมฮะวิ่งงานอย่างเดียวนะฮะโอ้โหมึงเป็นแสนเลยโอ้นี่ฮะวิ่งงานครับวิ่งงานอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้เราวิ่งงานสักงานหนึ่งนะฮะแล้วตัดคลิปพาร์ทแรกนะครับ พาร์ทที่2จะได้ไม่จะได้มีพาร์ทที่2อัพไงเนอะเผื่อคนดูใน YouTube ว่าติดใจนะฮะไหนมันมีอะไรบ้างเราเอานี่เลยละกันนะครับผมนี่ 2,000 กว่าดอลครับข้ามจังหวัดเลยไปเรโน่ไปอะไรวะมันชื่อเอลโกะไม่รู้นะฮะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับความรู้เรื่องภาษาไอ้เรื่องที่อยู่ในอเมริกานี่ผมนี่เรียกว่าดักดานนะฮะเรียกว่าโง่ก็ดูดีเกินไปฮะเรียกว่าดักดานดีกว่านะฮะไม่ได้จริงๆนะครับมาามาแล้วครับโอ้ยอันนี้แม่งมีกระจก2อันครับด้วยความเฟี้ยวมึงพากูจอดที่ยากแล้วเดี๋ยวดูก่อนขอดูสภาพการรอบๆตัวก่อนต้องยังไงวะจะออกยังไงอ่ะเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายออกครับขโมยรถไปขายพูดอย่างกับ GTA นะฮะไม่ได้เดี๋ยวเขาให้ผมเอาเกมนี้ไปเผาทิ้งไม่ดีนะฮะลูกหลานท่านเล่นนี่เผาทิ้งเลยนะคะ American Truck Simulator นะคะสอนให้ลูกหลานคุณเนี่ยไม่ทำมาหากินนะคะวันสักแต่จะขับรถบรรทุกนะคะเอากันเลยกูลืมดูว่ามีรถมาไหมครับโอ๊ยยังไม่ชนนะไหนดูดิยังไม่ชนไงไอ้บ้ามึงก็ไปดิมึงก็ไปดิกูยังไม่ได้ชนมึงสักหน่อยอย่าหลอนอย่าหลอนขอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหลอนตามนี่มันจอดเอ้ยโอ้โหกูจะออกมึงมากูไม่ออกมึงไม่มานะฮะไปแล้วอย่าชนนะเฮ้ยชนนี่ผมฟ้องศาลเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านคดีของตัวเองนะฮะ กูนี่ก็จิกกัดอะไรไปเรื่อยมาแล้วเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้เราต้องเดินทางทั้งหมด198ไมล์นะครับในแชทใครว่างๆนะฮะช่วยคำนวณให้ทีครับ198ไมล์เท่ากับกี่กิโลครับผมจำได้มัน 1.6 ไมล์ 1.6 กิโลเท่ากับ1ไมล์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะไหนใครคำนวณให้หน่อยครับเข้า Google เสิร์ชให้ทีครับ198ไมล์ฮะเราต้องขับ5ชั่วโมงนะฮะไม่ต้องห่วงนะเกมมันหลอกเราเล่นนะฮะเปลืองน้ำมันด้วยนะครับไปละเลี้ยวละเฮ้ยไรวะพวกมึงไม่ช่วยกูทำมาหากินเลยเหรอฮะขอให้คำนวณแค่นี้ทำไม่ได้เสียใจ316โลครับปรบมือให้กับมิสเตอร์คาเมลด้วยฮะคนดีสีสตรีมเป็นไงล่ะตบมือแปะนะฮะเอาละตอนนี้เราจะขับรถนอกเมืองแล้วนะฮะในเมืองเขาให้ขับแค่30ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมเราก็ค่อยๆขับไปนะฮะนี่เปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนนะครับต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับทุกคนนะฮะอย่าทำเหมือนประเทศสารคันนะฮะไฟเลี้ยวมีไว้ประดับหัวพ่อนะครับไม่ต้องเปิดนะฮะเป็นเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวนะฮะผมไม่ได้ระบุนะประเทศไหนนะคิดเอาเองนะครับรู้แต่ว่ากูแม่ขับรถทุกวันนี้ไม่เคยเลยนะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยไม่รู้มีไว้ทำไมก็ไม่รู้นะฮะมันเปลี่ยนหน่วยวัดได้ด้วยเหร
ผมไม่เห็นมันจะเปลี่ยนได้เลยอ่ะเออเอาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้30ไมล์ต่อชั่วโมงครับเฮ้ยเขาบอก30ไมล์ไอ้คันขวานี่มึงเกินแล้วมั้งเนี่ยมึงจะแซงกูแล้วเนี่ยนะแต่ตรงยาวๆครับตรงไปเดี๋ยวซ้ายข้างหน้านู่นเลยฮะจะเปิดก็เปิดปุ๊บปั๊บถูกครับถูกครับเนี่ยมันจะท้าแข่งไงท้าแข่งเหรออย่านะอย่าให้กดคันเร่งนะโอ้โหมันคงเป็นอะไรที่แบบเล้าใจมากเลยอ่ะโอ้ขนาดนี้ครับรถบรรทุกครับคันสีเขียวครับนำขึ้นไปแล้วครับโอ้โหคันของเราสีอะไรวะสีขาวป่ะสีขาวครับกำลังตามมาติดๆโอ้โหแซงขึ้นมา2มิลลิเมตรเอาละครับจุดๆนี้ฮะโอ้โหเจอทางเข้าโค้งขนาดนี้สุดยอดนะครับนี่ครับเจอตัดหน้าถึงกับเบรกครับโอ้โหสุดยอดครับผมคันสีขาวนี่เหี้ยมจริงๆนะฮะประมาณนี้แหละเอาละครับเบรกเบรกเบรกตีเข่าไม่ใช่แล้วเอาครับนี่ครับมันมาแล้วอู้มันปั่นฮะมันจะเอาอ่ะมันต้องการเนี่ยมันมีความต้องการนะโชคดีนะไปคนละทางนะไม่งั้นเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วบอกเลยนะฮะมาแล้วเลี้ยวแล้วฟึบข้างหลังเราก็มีรถบรรทุกมาอีกคันครับยัง30ไมล์ต่อชั่วโมงอยู่ครับฟึบขับไปบวกไม่ผูผมต้องรีบไปเดี๋ยวผมทำเวลาไม่ทันไม่งั้นนะไม่รอดผมหรอกบอกเลยผมนี่ไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะคนอย่างผมนี่นะ ชิบเลี้ยวขวาแล้วครับโอ้ยชิบขึ้นไปแล้วครับฟุตบาทครับโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนเลยทีเดียวข้างหลัง อ่านแชทอยู่อ่ะไม่ได้มองเดี๋ยวตั้งตรงๆก่อนอ่านแชทแล้วนะจะอ่านแชทแล้วนะลืมเอาเบรกมาจากบ้านเอามาทำไมจะไม่ได้เอามาแหมพูดไปเรื่อยนะฮะเอาล่ะข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับทำไมไม่ให้ขับแค่30เลยวะแล้วชาตินี้กูจะถึงไหมเนี่ยฮะนี่ไปก่อนไฟเขียวมันปล่อยเขียว2ทางเลยทำไมฝั่งนั้นก็เหมือนมันจะแดงอยู่นะเอาเลยฮะเนี่ยแดงแล้วครับโค้งที่กูจะเลี้ยวนี่มึงต้องแดงทุกทีนะฮะเขียวแล้วบีบแต่เร็วดิเร็วสรุปแม่งเดินลงมาต่อยเอาละเลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายแล้วตอนนี้เลี้ยวมาชิดขวาครับสุดยอดต้องเลี้ยวขวาครับขึ้นทางด่วนเอ้ยไม่ใช่ทางด่วนเขาเรียกว่าไฮเวย์นะฮะไฮเวย์นะครับมันก็คือทางด่วนของเขาแหละครับโอ้เลี้ยวผ่านมาได้ไงไม่รู้นะฮะเมื่อกี้กระทันหันมากตรงนี้ขับได้65แล้วครับปื๊ดกว่าจะขึ้นได้ช่างเป็นความยากลำบากเหลือเกินโอเคครับออกมาแล้วครับโอเคครับทำสปีดครับตอนนี้เราขนอะไรวะก็ลืมอ่านนะว่าเราขนอะไรแหมไม่ได้อ่านเลยนะครับมันทางขึ้นแหมตอนนี้35ไมล์นี่เท่าไหร่วะประมาณ60ได้ปะเนาะ65ไมล์นี่ก็100แล้วนะใช่ไหมขนยาอะไรพูดดีๆนะนะยาคูหรือเปล่าเราอาจจะแบบหน้าเหี้ยมแต่เราอาจจะเป็นสาวยาคูอะยาคูมาส่งแล้วค่ะนี่ขับรถบรรทุกมาด้วยเมกันเขาอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะ ขับไปส่งตามบ้านอ่ะน่าจะเท่นะฮะ ตามนั้นเลยนี่ครับผมเอามาแล้วมาแล้วตรงมาแล้วคนสนุปด็อกมันเกี่ยวอะไรวะในหัวพวกคุณนี่คือผมไม่รู้จักอะครับอะไรคือวิอะไรคือกัญชาคืออินโนเซนต์นะฮะเป็นเด็กอินโนเซนต์นะครับเหมือนผ้ายับที่พับไว้นะฮะโอ้จริงๆต้องดิฟได้ด้วยนะนี่ขับได้80แล้วครับยาวๆครับจริงๆแหมอะไรนะปืนไม่มีความรู้สึกภายก็เขาขยำแหมมันก็ต้องมียับมีอะไรกันบ้างนะครับ
ทำไมกูขับไม่ตรงเลนล่ะเออไม่เป็นไรไม่มีรถอยู่ครับนี่นะเพื่อนๆเคยเล่นมาริโอ้คาร์ดป่ะมาริโอ้คาร์ดอ่ะมันจะแบบเวลาจะทำให้มันเปิดบูธอ่ะมันจะต้องเลี้ยวใช่ป่ะแล้วแบบซ้ายขวาเออเปล่าเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้ทำในนี้นะครับเดี๋ยวกูโดนปรับนะฮะขับมาหมดเลยนะครับแปลงร่างรถให้ดูด้วยค่อมเลนเหรอไม่ได้เดี๋ยวเลนมันท้องนะฮะเดี๋ยวเสียวตายห่าเลยนะครับผมเออนะไลฟ์ผมกระตุกไปเล็กน้อยนะฮะแต่เพื่อนๆไม่น่าจะกระตุกนะครับเอาแล้วผมมาแล้วสองเลนเลยแก๊งบ่อยๆนะครับเอออย่าลืมเก็บรูนทางผ่านด้วยนะครับแหมเอาเป็นโดต้าทูเลยทีเดียวนะอย่านะช่วงนี้เฮิร์ตอยู่นะครับตอน2เนี่ยเล่นต้องนานแบทเทิลพาร์ทพึ่งเลเวล17นะฮะเซ็งมากนะครับกูเปิดกล่องนี่กูไม่เคยจะได้หรอกไอ้เม็ดฟ้าๆดอกเห็ดอะไรฟ้าๆเกณฑ์15เวลอะเอามาล่อตาล่อใจอยู่ได้นะครับเออแต่ไม่เคยคิดจะให้อะฮะนี่เราเจอที่ไหนเนี่ยวินนูมึกเออเนี่ยแหละที่นี่แหละครับมักกานะครับเจอแล้วนะฮะเอ้ยไว้เดี๋ยวเล่นมันมีแพทสโนว์ใหม่ใช่ไหมผมซื้อมาแล้วสโนว์ฟอร์ซิตี้สกายไลน์ต้องเล่นดิเออนะครับมันเป็นแพทใหม่เอ็กซ์เพนชั่นเสริมนะชื่อภาษาไทยนะเท่มากนะครับผมเออซิตี้สกายไลน์สโนว์ฟอร์ใช่ไหมเมืองสุดขอบฟ้าภาคพิเศษไข่สันเปิดกล่อง CSGO โชว์สัก60กล่องคือตังจะแดกยังไม่มีเลยนะฮะจะให้เปิดกล่อง CSGO โชว์60กล่องนะครับเออถ้าเปิดแล้วได้ 500k จริงนี่ป่านนี้กูรวยไปแล้วแหละนะโอ้ยชิบหายมึงจะเบรกหาพระแสงขอดาบเลเซอร์อะไรมึงเนี่ยโอ้โหความเร็วตกเลยต้องปั่นใหม่เลยโอ้โหเหลือ37เลยไรเดียโอ้โหรีบบีบแต่ด่าพี่ก่อนก่อนเปิดเตรียมมาม่าสักลังนึงกลัวว่ามาม่าสักลังผมก็ยังไม่มีปัญญาซื้อดิช่วงวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะแหมจบเฟสนี้ตัดพาร์ทชิมิเขาถามมาแบบฟุ้งฟิ้งเราก็ตอบแบบฟุ้งฟิ้งเอออะไรหันมาด่ารู้ได้ไงเนี่ยอ้าวนี่กูหันไปอ่านแชททีไรกูไปเลนอื่นทุกทีเลยนะมันก็เหมือนกับการเล่นโทรศัพท์ไงในเวลาขับรถเนี่ยเขาห้ามเล่นโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดไม่อ่านแชทกูไม่มีอะไรจะทำไงเหลือ50ไมล์แล้วครับ50ไมล์นะครับผมอีกชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะครับไม่รู้ดิส่งอะไรมาลืมอ่านนะฮะเออใครอ่านทันมั้งอ่ะเออลืมเลยอ่ะส่งอะไรวะตอนนี้ยัง80อยู่นะฮะเราค่อยๆขับนะครับลอดอุโมงค์ครับลอดถ้ำครับโอ้ลอดภูเขานะฮะเฟี้ยวฟ้าวมากเลยฮะอะไรฝั่งนั้นเป็นทะเลทรายป่ะน่ะใช่ป่ะใช่ๆเป็นทะเลทรายครับผมหล่อเฟี้ยวมากฮะรูปของเออลืมโพสเลยว่ะโอ้โหลืมโพสได้ไงวะรูปของกินวันนี้นี่ผมไปกินไอ้นี่มาก๋วยจั๊บเออก๋วยจั๊บซอยตอกจันมันอร่อยมากเลยเจ๋งมากทะเลทรายไม่มีน้ำเดี๋ยวตบตาแตกเลยนะครับทะเลทรายบ้านพี่มีน้ำมีอยู่ในโอเอซิสไงเกือบแล้วเกือบแล้ว ส่งยามทำไมอ่ะเอาไปเฝ้าที่ไหนเหรอเตี๋ยวไก่มาแล้วเหรอไปกินที่ไหนมาผมไปกินไอ้นี่ก๋วยจั๊บตอกจันน่ะตรงข้ามซอยบ้านผมอ่ะตรงข้ามบางบอนเสียตรงวัดบางบอนอ่ะโอ้โหใช้ได้นะคือมันตั้งอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วแหละผมเพิ่งเคยไปกินครั้งแรกนี่แหละเออไม่คิดว่าจะอร่อยอ่ะงงไปเลยนะฮะเอออร่อยเฉยเลยนะฮะไม่แพงด้วยนะแต่เมื่อวานไปกินโจ๊กเปิดหม้อมานะครับนะรสชาตินี่นี่รสชาตินี่นี่อุ้ยเกือบชนมัวแต่คิดถึง
รถชากจดเปิดหม้อเมื่อคืนอยู่โอ้เออไม่ชนไม่ชนผมไม่ได้ชนนะหน่อยแหมผมหักหลบทันเฮ้ยเคียวยะเสียงออกเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะผมไปปิดเสียงท็อกแป๊บนึงเสียงมันหายแป๊บนึงนะซึบเฮ้ยเฮ้ยปิดเสียงท็อกก่อนลืมซึบภาพกระตุกแป๊บนึงนะโอเคโอ้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 กูเกือบตายนะครับเออโอ้เกือบตายเลยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วเหรอเลี้ยวก็เลี้ยวเลี้ยวแล้วครับโอเคส่งตรงนี้ฮะทำไมเหมือนกลับมาที่เดิมวะมันต่างอะไรจากอันเมื่อกี้วะฮะ Inception ป่ะทำไมเหมือนกูกลับมาที่เดิมเนี่ยฮะแล้วรอบนี้นะครับแน่นอนครับไม่ต้องไปพยายามมันครับส่งมันไปเถอะฮะเรียบร้อยครับผมเอ็กเซลเลนต์มันไงนะโอ้โหเป็นคนขับรถแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะครับดูครับเวลเกือบอัพนะครับผมแต่ก็ตามครับคนที่อยู่ใน YouTube นะฮะผมก็ต้องขอตัดพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะใน YouTube เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับส่วนคนในมาไลฟ์เดี๋ยวสักครู่เจอกันต่อครับแป๊บเดียวบ๊ายบาย